รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการกระต่ายตื่นรู้ครับรายการที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับให้ได้ตื่นรู้แบบไม่ตื่นตระหนกครับและรู้เท่าทันสื่อเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงสิ่งที่เป็นอันตรายที่สุดนะครับจากการหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงนั่นก็คืออาจทำให้เราเสียโอกาสในการรักษาครับสถานการณ์ที่กำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของผู้บริโภคที่ขาดการวิเคราะห์อย่างรอบคอบและไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีจนทำให้ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับเอิญเอิญจ้ะลูกน้ำขิงพร้อมแล้วล่ะลูกเอิญแม่เตรียมน้ำขิงร้อนๆไว้ให้ลูกแล้วนะจ๊ะมาเลยลูกมาแล้วค่ะแม่โอ้เป็นไงบ้างลูกเป็นไงบ้างปวดท้องหน้าซีดหน้าเสียวใช่ไหมตอนนี้เอิญปวดหัวปวดหลังปวดท้องไปหมดแล้วค่ะเพียมากนี่อาการปวดประจำเดือนก็เป็นอย่างนี้เลยลูกนี่น้องเอิญน่ะกินน้ำขิงนะมันจะช่วยบรรเทาได้บ้างนะลูกน้ำขิงเนี่ยเอิญว่าเอิญกินไม่เป็นค่ะแม่แต่ก็ขอบคุณแม่นะคะที่เป็นห่วงเอิญแต่ว่าของพวกนี้เอิญไม่ต้องกินหรอกค่ะเพราะเอิญมียากินแล้วค่ะเดี๋ยวนะเอิญแล้วลูกไปหาหมอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยหมอสั่งยาอะไรให้ลูกเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอค่ะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยแนะนำร้านนี้มาให้แม่ขอดูหน่อยสิลูกยาฟอกเลือดรักษาอาการปวดประจำเดือนช่วยฟอกเลือดให้สะอาดล้างพิษในเลือดนี่ลูกอย่าเลยแม่ว่ายาพวกนี้อย่า กินเลยลูกมันเชื่อถือไม่ได้แล้วนี่สำคัญยานะเราต้องกินตามที่หมอสั่งเท่านั้นนะลูกเชื่อถือได้แน่นอนค่ะเพื่อนเอิญเป็นคนแนะนำมาเลยค่ะแม่ไม่เชื่อเดี๋ยวเอาเพจให้ดูค่ะยาฟอกเลือดรักษาอาการปวดประจำเดือนช่วยฟอกเลือดให้สะอาดผิวพรรณเปล่งปังกินติดต่อกันวันละ1เม็ดหลังอาหารเช้าอาการปวดประจำเดือนหายขาดได้ภายใน 1-2 วันดูสิคะแม่มีเลขทะเบียนยาชัดเจนด้วยค่ะปลอดภัยกินได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปจนถึงวัยทองเลยนะคะแม่อุ้ยเอิญนี่ทำไมสรรพคุณยามันครอบจักรวาลดีซะขนาดนี้เอิญแม่ไม่เห็นด้วยที่จะให้กินนะมันอันตรายเกินไปนะลูกต้องให้หมอสั่งเท่านั้นนะยาพวกนี้จะไปซื้อซีซัวไม่ได้นะลูกไม่น่าเป็นไรหรอกแม่เอิญดูในเพจแหละเขาบอกว่าปลอดภัยและอีกอย่างนะคะเขาไม่ได้โฆษณาแค่ในออนไลน์นะคะเขาโฆษณาในโทรทัศน์ด้วยแบบนี้น่าเชื่อถือแน่นอนเอิญกล่าวว่าเอิญจะกินสัก 2-3 วันถ้าเกิดไม่หายค่อยไปหาหมอจะกินแหละเออแม่ว่าอย่าเพิ่งกินนะลูกนะมันอันตรายเกินไปนะลูกเออจะกินค่ะแม่กินยาตามหมอสั่งดีกว่าลูกไม่ค่ะเออจะกินตื่นครับตื่นรู้เพราะคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงจากสถานการณ์ในตัวอย่างนี้ครับนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะยาที่ผู้บริโภคซื้อมากินเองจากที่เห็นในโฆษณานะครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับและไม่มีการตรวจสอบทั้งข้อมูลในโฆษณาทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบนี้จะเชื่อคำกล่าวอ้างในโฆษณาไม่ได้เด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นโฆษณาขายยาไม่ว่าจะทางโทรทัศน์วิทยุหรือสื่อออนไลน์ขอให้ตั้งข้อสงสัยแล้วตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยตรงเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับเพื่อให้ได้ตื่นรู้นะครับเราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องนี้กันครับ
จากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะจะพบว่าการโฆษณายาฟอกเลือดเนี่ยเป็นโฆษณาที่มีการแสดงสรรพคุณที่เกินจริงนะคะทางผู้บริโภคเนี่ยไม่ควรที่จะไปซื้อยาดังกล่าวมารับประทานนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาใดๆมาบริโภคนะคะต้องรู้ก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ยาตัวดังกล่าวเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.หรือไม่นะคะการโฆษณาดังกล่าวจะพบว่ามีเลขทะเบียนยานะคะเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเชื่อถือได้นะคะให้ทางผู้บริโภคเนี่ยควรตรวจสอบเลขทะเบียนดังกล่าวก่อนเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการสวมเลขทะเบียนปลอมตัวอย่างคำโฆษณานะคะที่โอ้อวดสรรพคุณยานะคะเช่นหายฉับพลันทันใจดีเลิศศักดิ์สิทธิ์หายขาดหรือไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการข้างเคียงเป็นต้นนะคะกรณีที่ต้องการทราบถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์นะคะสามารถสอบถามไปได้ที่สายด่วนอย1556หรือหน้าเว็บไซต์อยหรือ LINE @FDA ไทยค่ะโอ๊ยไม่กงไม่กินมันแล้วเนี่ยโอ๊ยเพื่อนหนูอ่ะมันหลอกหนูมันไม่ยอมตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วก็บอกว่าเพจน่าเชื่อถือเพจปลอดภัยโฆษณาในโทรทัศน์ดูสิมันตกเป็นหยองโฆษณาเกินจริงเลยเสียเงินฟรีเลยอ่ะแม่มันเสียดายตังค์อ่ะไม่เป็นไรเลยลูกเสียเงินฟรีก็คิดว่าเป็นบทเรียนละกันเนี่ยคราวหน้าคราวหลังลูกจะซื้อจะกินอะไรให้มันรอบคอบหน่อยนะแล้วจะไปโทษเพื่อนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะตัวเราอ่ะต้องวิเคราะห์ให้มันดูละเอียดถี่ถ้วนผลิตภัณฑ์พวกนี้มันอันตรายนี่คราวหน้าคราวหลังนะต้องกินยาตามหมอสั่งเท่านั้นนะน้องเอิญแต่คิดว่ามันจะไม่ตกเป็นหยองโฆษณาเกินจริงแล้วค่ะแม่รู้แล้วค่ะว่ามันต้องตรวจสอบยังไงเก่งมากลูกแม่เก่งมากเสียตังฟรีเลยมันไม่อันตรายลูกดูลูกมีความรู้มากขึ้นนะน้องเอิญน้องเอิญน้ำขิงหนูกินไม่เป็นค่ะแม่เชื่อเรากินไม่เป็นจ้ะลูกเชื่อแล้วจ้ะเชื่อแล้วจ้ะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงนะครับที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษาโรคนั้นได้โรคนี้ได้กินแล้วหายใช้แล้วดีแล้วก็ทำโฆษณาออกมาแบบโอเวอร์เพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเราเชื่อในสรรพคุณที่อวดอ้างดังสถานการณ์ที่จะได้รับชมต่อไปนี้ครับเป็นไรแชมป์เนี่ยเฮ้ยออกกำลังกายเหรอเฮ้ยน่าสนุกดีเว้ยที่เห็นเหมือนท่าเต้นเนี่ยผมไม่ได้เต้นพ่ออ้าวเหรอใช่แต่ผมคันแล้วนี่แกไปโดนอะไรมาเนี่ยเหรอตัวแดงขนาดเนี้ยเหรอไปแพ้อาหารหรือแพ้ยาอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยก็เมื่อวานดิพ่อผมไปเตะบอลกับเพื่อนแล้วก็แพ้ไงไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่าโอ้ยเออไปหาหมอกันจะไปทำไมพ่อไม่ต้องไปนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ต้องไปหรอกผมมีตัวช่วยที่ดีกว่านั้นนี่ไงครีมทาผิวรักษาอาการคันได้จากทุกสาเหตุรักษาได้ทุกโรคผิวหนังจบได้ในหลอดเดียวครีมอะไรจะพิเศษขนาดนั้นนะของเองนะเหรอครีมตัวนี้เนี่ยผมได้ยินนะทางวิทยุเขาบอกว่าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ผมก็เลยเข้าไปดูในเพจพอได้อ่านปุ๊บก็เลยสนปั๊บผมก็เลยสั่งปุ๊บปุ๊บก็มาส่งปั๊บปั๊บง่ายโอ้โหตลกปกฮาขนาดนี้แสดงว่าพ่อยังไม่เชื่อผมแน่นอนใช่ไหมใช่สิรู้สึกอย่างนั้นจริงนะอ่ะถ้าพ่อไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูเจอกันมาเยอะแล้วอ่ะมัวจะไปดูในทีวีดูในเพจอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเห็นแค่ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมนี่คีสกินแคร์ครีมทารักษาอาการคันพดผื่นคันคันจากอาการแพ้คันจากพิษแมลงสัตว์กัดต่อยรักษาอาการคันได้ทุกสาเหตุรักษาทุกโรคผิวหนังเฮ้ยจริงเหรอรับรองผลโดยโรงพยาบาลโรคผิวหนังชื่อดังปลอดภัยทาได้ทุกสภาพผิวบำรุงผิวพรรณให้เป็นปังอีกด้วยแต่พ่อว่ามันดูแปลกๆนะแชมป์มันแปลกยังไงล่ะพ่อเห็นแชมป์ทามาตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็ยังคันดูแดงเป็นผื่นอย่างเงี้ยโฆษณาเขาก็บอกว่าต้องทาให้หมดหลอดอาการคันเนี่ยมันถึงจะหายไปโรคผิวหนังของผมเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยมันถึงจะหายไปพ่อเอางี้พ่อคันตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะทาตรงนั้นสมมุติพ่อคันตรงหัวพ่อก็ทาตรงขาเฮ้ย
งั้นถ้าพ่อคันตรงหูพ่อต้องทาตรงมือพ่อคันตรงไหนคันตรงมือยิ่งทายิ่งดีบำรุงผิวด้วยอ่ะมาเฮ้ยเอากระดาษนี้เลยวะดีใครเป็นโรคผิวหนังอย่างเงี้ยพอกไปเลยพ่อเฮ้ยดีว่ะใช่ไหมรู้สึกได้เลยอ่ะตื่นครับตื่นรู้เพราะคุณกำลังตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงคุณแน่ใจได้อย่างไรครับว่าข้อมูลที่ลงในโฆษณาครีมทาผิวชนิดนี้เนี่ยจะเป็นความจริงทุกอย่างครับทั้งที่คุณยังไม่ได้มีการตรวจสอบอย่าบอกนะครับว่าคุณแน่ใจจากสรรพคุณที่โฆษณานำมากล่าวอ้างครับถ้าหากคิดแบบนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับว่ากำลังเข้าใจผิดอย่างมากครับเพราะด้วยสรรพคุณของครีมทาผิวนะครับจัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอางครับซึ่งไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคผิวหนังใดๆได้เลยลองไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ตื่นรู้กันครับจากสถานการณ์ข้างต้นนะคะครีมทาผิว Hand and Foot ที่รักษาอาการคันแก้แพ้รักษาโรคผิวหนังทุกชนิดนะคะก็ขอบอกเลยค่ะว่าเกินจริงผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นเครื่องสำอางโดยปกติจะมีคุณสมบัติของการบำรุงนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ได้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆรวมทั้งอาการคันนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาการคันเนี่ยมันมีได้หลายสาเหตุนะคะแนะนำให้ท่านไปพบแพทย์ผิวหนังนะคะเพื่อตรวจสอบและให้แพทย์รักษาให้ถูกจุดดีกว่าในกรณีที่พบว่ามีการโฆษณาเกี่ยวกับอาการคันผื่นแพ้หรือโรคผิวหนังให้ท่านพึงระวังไว้เลยค่ะว่าอาจจะมีสารอันตรายเช่นสเตียรอยด์อยู่ในครีมนะคะทั้งนี้ค่ะโดยปกติแล้วผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เนี่ยจะต้องเป็นแพทย์นะคะเป็นผู้สั่งจ่ายนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการปนเปื้อนสเตียรอยด์มีความอันตรายค่ะก็อยากจะให้ผู้บริโภคระมัดระวังนะคะทั้งนี้นะคะทางอย.เนี่ยได้มีการประกาศผลวิเคราะห์นะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการปนเปื้อนสารห้ามใช้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์แล้วก็ชื่อของผลิตภัณฑ์ได้นะคะหรือในกรณีที่ผู้บริโภคมีข้อสงสัยอื่นๆสามารถติดต่อที่ LINE @FDA ไทยหรือเว็บไซต์อย.รวมทั้งสายด่วนอย.1556ค่ะในกรณีที่พบการโฆษณาเกินจริงทางสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุนะคะสามารถติดต่อสำนักงานกสทช1200ก็ได้ค่ะเอ้าโอ้ยพ่อเราสองคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อให้กับโฆษณาเกินจริงอีกแล้วว่าทำไมเราไม่ฉดไม่ทำสักทีอ่ะพ่อผมต้องขอโทษพ่อด้วยนะที่ทำให้ต้องตกเป็นเหยื่อไปด้วยอีกคนนึงอะครับเอานะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าคราวนี้เราจะโดนหลอกพ่อเชื่อมั่นว่าคราวหน้าเราอ่ะมั่นใจได้เลยว่าคราวหน้าเราจะต้องไม่โดนหลอกอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้พ่อรู้สึกว่ามันเหนียวอ่ะพอที่จะหาอะไรมาเช็ดได้หรอเนี่ยฮะอ๋อได้พ่อเดี๋ยวผมไปเอาทิชชู่มาให้นะขอบใจมากนะตายได้มาตรงไหนพ่อเนี่ยแถบนี้เราเริ่มเลยละคันมากเลยเร็วสิแชมป์คือตอนนี้กระดาษมันเหลือแผ่นเดียวอ่ะพ่อในฐานะเนี่ยนะที่เราเป็นพ่อลูกกันเออดังนั้นเรามาแบ่งกันคนละครึ่งเนาะดีผมจะใช้หน้าหนึ่งพ่อก็ใช้อีกหน้าหนึ่งเออได้โอเคนะได้ผมใช้หน้านี้ก่อนนะครับก็แบ่งไงผมใช้หน้าเดียวอยู่เลยนี่อันนี้ของพ่อไอ้แคมนี่อ่ะนะแคมต้องทาอะไรเนี่ยดูสิมาทั้งกลิ่นมาทั้งสีเลยกระดาษนี่เอ้าก็ไม่ได้แม่แกบอกว่าให้รักลูกมากๆแกเป็นลูกพ่อต้องเช็คดีว่าเฮ้ยสรรพคุณนะครับที่นิยมนำมาอวดอ้างในโฆษณาเกินจริงประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นคือการรักษาโรคร้ายแรงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและหนึ่งในโรคที่มีการนำมาอวดอ้างมากที่สุดโรคหนึ่งก็คือการรักษาโรคมะเร็งโรคมะเร็งนะครับเป็นหนึ่งโรคที่คนเป็นกันมากครับและเป็นโรคที่ต้องการการรักษาอย่างต่อเนื่องกับแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นครับแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถรักษามะเร็งได้ป้องกันมะเร็งได้จะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรครับแต่ก็ยังมีเหยื่อหลงเชื่อนะครับ
เพราะอาจจะคิดว่าเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยรักษาหรือป้องกันโรคมะเร็งได้ครับนั่นเป็นเพราะมาจากคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงดังเช่นสถานการณ์ที่คุณผู้ชมจะได้รับชมต่อไปนี้ครับวันนี้เนี่ยพี่บอกเลยว่ามันเป็นวันที่โอกาสดีมากๆนะที่5พี่น้องเราเนี่ยได้มารวมตัวกันจริงพี่เออกินน่ากินอ่ะเป็นยังไงบรรยากาศมีความสุขแบบนี้พี่บอกได้เลยว่าอุ้ยอร่อยกับกินข้าวนอกบ้านเยอะล่าสุดอ่ะพี่ไปกินข้าวนอกบ้านแล้วพี่รู้สึกเซ็งมากเลยเว้ยวันก่อนเว้ยเอ้ยทำไมอ่ะพี่พี่อ่ะไปนั่งร้านข้าวแกงเนี่ยพี่สั่งข้าวราดแกงไปมันเอาแกงราดข้าวให้พี่เว้ยเฮ้ยเสียทั้งวันนะพี่บอกเลยใจเย็นใจเย็นเราปิ้งหมาก่อนโอ้หมูหมูโดนโดนโดนวันก่อนเนี่ยนี่ก็งงเหมือนกันไปร้านขนมใช่ป่ะมันชื่อว่าขนมหม้อแกงมันไม่เห็นมีหม้อเลยอ่ะเราก็เลยไม่ได้ซื้อกลับมันใส่ถาดอ่ะมันเรียกว่าขนมถาดวันก่อนผมกินน้ำพริกลงเรือเฮ้ยอยู่ดีแม่ค้าเอาแต่น้ำพริกมาให้ผมก็รอเรือตั้งนานเมื่อไหร่เรือจะมาไม่ได้กินนาทีเลยหิวเนี่ยโอ้โหอุ้ยแบบนี้แบบโอ้ยพี่กับลุยนี่ชอบมากแบบเกียมๆแบบนี้เลยโอ้มีเดียมเลยนี่เลยลุยน้องรักของพี่ทำไม่รักกันจริงไม่ให้นะเนี่ยถูกต้องโอ้โหเดี๋ยวนะพี่กินไม่เกียมๆแบบเนี้ยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะพี่มันมีสารก่อมะเร็งมันสะสมในร่างกายของเราอ่ะใช่เพราะว่ามะเร็งมันจะค่อยๆสะสมอยู่ในร่างกายเราต้องระวังเอาไว้นะเพราะว่ากว่าเราจะรู้ว่าเราเป็นมะเร็งอ่ะเราก็เป็นไปแล้วพี่ไม่ต้องกลัวเลยเพราะผมกับพี่แชมป์เนี่ยกินของพวกนี้ได้เต็มที่เพราะเรามีของดีใช่ไหมพี่เอ้ยของดีที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะลุยของดีที่ว่านี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันโรคมะเร็งได้และที่สำคัญนะใครที่เป็นมะเร็งนะรักษาให้หายขาดได้ด้วยป่ะเฮ้ยไม่เชื่อไม่เชื่อเอามาปุ๊บเฮ้ยคุณจะเล่าผลได้ด้วยเหรอนี่ไงเฮ้ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันโรคมะเร็งฆ่าเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งรักษามะเร็งได้ทุกชนิดโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะคนที่เขาเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเขาไปหาหมอหมอก็คงจะจ่ายยาตัวนี้ให้กับทุกคนแล้วหรือของเขานะมีทั้งโฆษณาในโทรทัศน์วิทยุในสื่อออนไลน์ก็มีนี่เดี๋ยวพี่จะเปิดเพจให้ดูอ่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้องกันมะเร็งฆ่าเชื้อมะเร็งได้ช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งไม่ว่าจะเป็นระยะแรกจนถึงระยะที่4กินเพียงแค่กระปุกเดียวเห็นผลทันทีเห็นป่ะอันนี้เนี่ยเสียตังค์ไม่ถึง 2,000 จ่าย 2,000 มีทอนบาทนึงแต่ที่สำคัญนะมีอย.ด้วยปลอดภัยแน่นอนใช่นั้นเราเช็คก่อนดีไหม at FDA ไทยอ่ะเช็คเลยเช็คเลยโหมาเช็คอะไรตอนนี้เสียเวลากินหมูกระทะก่อนแน่แน่แน่พี่แชมป์คว้าโอกาสตอนที่เราเช็คเนี่ยเราจะแอบกินหมูกัน3คนไงโอ้โหอย่างงี้ไม่ได้ต้องเล่นต้องเล่นฟังก่อนคือเรายอมเสียเวลาแค่นิดเดียวเนี่ยดีกว่าเสียเงิน 2,000 นะไม่เป็นไรถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องกินแต่พี่2คนกับหลุยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะกินโชว์ให้ดูเลยว่ามันป้องกันได้จริงๆเออมาเฮ้ยจะเอาจริงเหรอพี่เฮ้ยจะดีเหรอเด็กอย่ายุ่งยังไม่ได้ตรวจสอบเลยนะอืมไม่ต้องพูดสามเม็ดเลยเหรอพี่แบ่งกันดิรักไงเลยให้เยอะอ่ะก็คนละเม็ดละกันลุยเลยพี่ได้ลุยเดี๋ยวเรามากินพร้อมกันไปย่าตื่นครับตื่นรู้เพราะคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงจากสถานการณ์ตัวอย่างนี้นะครับหากคุณเข้าใจว่าการกินอาหารปิ้งย่างเกรียมๆที่เต็มไปด้วยสารก่อมะเร็งแล้วกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ที่อวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้คุณกำลังเข้าใจผิดครับและกำลังตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเกินจริงซึ่งเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างยิ่งเลยล่ะครับซึ่งการตกเป็นเหยื่อและทำให้เข้าใจผิดในลักษณะนี้นะครับจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยละเลยการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกสุขอนามัยครับอาจนำมาสู่การเป็นโรคต่างๆได้เพื่อให้เราได้ตื่นรู้เราไปฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยครับจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้ขอเตือนผู้บริโภคว่าไม่ควรกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณบำบัดบรรเทารักษาโรคมะเร็งเพราะเข้าข่ายโฆษณาเกินจริงอย่างชัดเจนไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดที่สามารถรักษาโรคมะเร็งหรือโรคใดๆได้อาหารหลายชนิดก็เต็มไปด้วยสารก่อมะเร็งเช่นอาหารปิ้งย่างอาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นอันตราย
ครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ผู้บริโภคควรจะหลีกเลี่ยงนอกจากอาหารแล้วความเครียดก็ส่งผลให้เกิดโรคมะเร็งได้ดังนั้นการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กล่าวอ้างว่ารักษาโรคมะเร็งได้จึงไม่ได้ช่วยอะไรแต่อาจจะมีบ้างที่ทางการแพทย์เรียกว่าผลของยาหลอกคนไข้จะคิดว่ายาหลอกคือยาจริงเกิดความเชื่อมั่นร่างกายเกิดการผ่อนคลายการรักษาจึงได้ผลแต่ก็อาจจะกลับมาเป็นได้อีกรักษาไม่หายหากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพร่วมด้วยหากไม่มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาเชื่อถือได้หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์อย.สายด่วนอย.1556หรือ LINE @FDA ไทยโอ้ยไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ย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 เฮ้
ิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติมาให้คำแนะนำกับผู้บริโภคเราไปฟังกันครับกสทช.ก็เป็นองค์กรที่จัดสรรขึ้นความถี่นะครับแล้วก็บอกออกใบอนุญาตการประกอบกิจการนะครับไม่ว่ากิจการวิทยุโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมรวมถึงการกำกับดูแลหน้าที่หลักก็คือป้องกันไม่ให้เกิดการโฆษณาที่เกินจริงหรือเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็มีอำนาจในการทั้งตักเตือนนะครับแล้วก็ยกเลิกรายการรวมไปถึงการปรับอัตราปรับสูงสุดอยู่ที่5ล้านบาทซึ่งก็แล้วแต่เป็นกรณีไปและสุดท้ายอาจจะต้องเป็นการถอนใบอนุญาตอันนั้นเป็นโทษหนักที่สุดเรื่องต่างนะครับที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วๆไปในฐานะผู้บริโภคนะครับได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ได้รับคุณภาพที่เหมาะสมในราคาที่เหมาะสมทุกคนเนี่ยพอรับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสินค้าทางสุขภาพเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันดีจริงนะเปล่าอย่างเช่นยาแคปซูลกินแล้วสามารถจะทิ้งไม้เท้าและเดินปลอเนี่ยขอให้คิดว่ามันน่าจะหลอกไว้ก่อนนะแล้วก็คงจะต้องมีการตรวจสอบกับหน่วยงานนะที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ถ้าเป็นสินค้าและการบริการด้านสุขภาพก็น่าจะเป็นองค์การอาหารและยาก็หวังว่าถ้าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดีก่อให้เกิดประโยชน์แล้วไม่เป็นโทษเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาของสังคมในวงกว้างผมว่าเราน่าจะแชร์กันซึ่งทางกสทช.ก็มีที่รับเรื่องร้องเรียนนะครับเบอร์โทรศัพท์1200หรือไม่ก็ nbtc.go.th พวกเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเกินจริงครับผลเสียร้ายแรงจากการหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงคือการทำให้เสียโอกาสในการรักษาเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่รับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจากช่องทางสื่อใดก็ตามเราต้องรู้เท่าทันสื่อวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านเพื่อป
้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาเกินจริงหากมีอาการเจ็บป่วยแล้วมีความจำเป็นต้องซื้อยากินเองควรตรวจสอบก่อนทุกครั้งยาที่ซื้อต้องเป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากอย.อย่างถูกต้องเท่านั้นและไม่ว่าจะเห็นโฆษณาขายยาจากช่องทางสื่อใดก็ตามเราไม่ควรเชื่อในสรรพคุณที่อวดอ้างทันทีโดยเฉพาะหากเห็นถ้อยคำเหล่านี้ในโฆษณายาได้แก่หายฉับพลันทันใจดีเลิศศักดิ์สิทธิ์กินแล้วหายขาดไม่มีอาการแพ้ไม่มีอาการข้างเคียงขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นโฆษณาที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะเป็นถ้อยคำที่อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ในโฆษณายาทุกชนิดแต่ไม่ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็ตามเราไม่ควรซื้อยากินเองควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างถูกต้องครีมทาผิวจัดอยู่ในผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางมีคุณสมบัติเพียงบำรุงผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นเท่านั้นไม่มีสรรพคุณการรักษาโรคผิวหนังเพราะไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นหากเจอครีมทาผิวโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณการรักษาอาการคันได้จากทุกสาเหตุหรือรักษาโรคผิวหนังได้ทุกชนิดไม่ควรหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะเป็นโฆษณาเกินจริงโรคมะเร็งเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะฉะนั้นหากเจอโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างสรรพคุณการรักษาโรคมะเร็งได้ทุกชนิดหรือป้องกันการเป็นโรคมะเร็งไม่ควรหลงเชื่อเด็ดขาดเพราะเป็นโฆษณาเกินจริงโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่หนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งคืออาหารมีอาหารหลายชนิดที่มีสารก่อมะเร็งได้แก่อาหารปิ้งย่างอาหารแปรรูปหมักดองอาหารที่มีไขมันสูงอาหารปนเปื้อนสารเคมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงรวมถึงความเครียดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเราควรมีสุขอนามัยและสุขภาพจิตที่ดีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งสำนักงานกสทช.ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหากพบว่ามีการทำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงที่เอาเปรียบหรือสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคจะทำการตักเตือนหรือระงับการออกอากาศหากยังฝ่าฝืนจะมีอำนาจปรับสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทและหากยังฝ่าฝืนทำโฆษณาผิดกฎหมายสำนักงานกสทช.มีอำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงเป็นปัญหาทางสังคมที่กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างเราในฐานะผู้บริโภคควรช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโทรสายด่วน1556และหากพบทางสื่อวิทยุโทรทัศน์แจ้งได้ที่สำนักงานกสทช.โทร1200หรือทางอีเมล1200@nbtc.go.th กระต่ายอย่างเราจะต้องไม่หลงเชื่อง่ายไม่นายตรวจสอบบริโภคอย่างปลอดภัยสร้างนิสัยตื่นรู้เพื่อป้องกันมิให้ตกเป็นเหยื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงกระต่ายอย่างพวกเรานะครับสามารถช่วยกันตัดวงจรการแพร่ระบาดของโฆษณาเกินจริงเหล่านี้ได้ด้วยการไม่หลงเชื่อง่ายไม่นายตรวจสอบบริโภคปลอดภัยสร้างนิสัยตื่นรู้ครับแล้วผู้บริโภคอย่างเรานะครับก็จะรอดพ้นจากพิษภัยของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงรายการกระต่ายตื่นรู้นะครับหวังว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอจะช่วยให้คุณผู้ชมตื่นรู้เท่าทันสื่อและป้องกันตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับBye.